มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวประกาศตามหาแกร็บหนุ่มหลังเดินเท้าส่งอาหารเรียกได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำให้ใครหลายคนเลือกที่จะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกนะคะและทำให้อาชีพสุดฮิตตอนนี้ก็คือบริการรับส่งอาหารถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ดีเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะทางด้านเพจชื่อดังได้ออกมาแชร์คลิปของคนที่โดนถ่ายโดยคนสั่งอาหารนะคะเป็นเด็กหนุ่มที่ได้เดินทางด้วยเท้าค่ะส่งอาหารเนื่องจากอายุไม่ถึงและไม่มีรถค่ะซึ่งงานนี้ทันทีที่ทางด้านคุณบุ๋มปนัดดาโผล่เข้าไปคอมเมนต์ไว้นะคะว่าใครรู้จักน้องคนนี้ไหมคะถ้าเขาอยากได้จักรยานติดต่อมานะทำเอาหลายคนต่างชื่นชมบอกว่านี่แหละสมกับตำแหน่งนางงามจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ